3วัน2คืน30ชั่วโมงพร้อมกับ30บริษัทชั้นนำเพื่อเป้าหมายเดียวกันในการเรียนรู้เรื่อง Capital Mechanism Financial Roadmap M&A Fundraising และ IPO กับ The Miracles of Capital หลักสูตรทางการเงินและการลงทุนที่เปิดสอนมาแล้ว14ประเทศทั่วโลกกับการเรียนรู้เส้นทางการเป็นนักธุรกิจพันล้านพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายนักธุรกิจที่มีมากกว่า 3,000 คนจาก14ประเทศเพื่อแบ่งปันโอกาสทางการลงทุนการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจและเงินระดมทุนจากทั่วโลกการวางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจพอเริ่มต้นธุรกิจแล้วเนี่ยมักจะคิดว่าฉันจะต้องเป็นเจ้าของกิจการซึ่งจริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับและการลงทุนธุรกิจอาจจะเป็นมีหลายวิธีอาจจะเริ่มต้นเองก็ได้อาจจะไป acquire เขานะครับอาจจะไปร่วมกับเขานะครับซึ่งมีหลายรูปแบบซึ่งหลักสูตรนี้ก็น่าสนใจทำให้เราเห็นมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นในคอร์สเนี่ยทำให้ผมเห็นถึงวิธีการนะครับในการที่ธุรกิจจะ raise fund ขึ้นมานะครับแล้วก็ดูว่า fund ที่ raise เนี่ยควรเอาไปทำอะไรแล้วทำยังไงให้ value ของบริษัทสูงขึ้นแล้วก็มีเทคนิคต่างๆในการที่จะทำทั้งด้าน business model แล้วก็ทำ joint venture ทำ merge and acquisition นะครับเมื่อก่อนเราจะต้องคิดว่าเราต้องมีเงินก่อนเราถึงจะเติบโตได้แต่วันนี้ขอให้เรารู้ capital mechanism ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีการสอนกันในตลาดและมันเป็นสิ่งที่ทำให้คอร์สนี้มันแตกต่างมันเปิดโลกความเป็นไปได้ใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของผมนะครับและผมคิดว่ามันดีมากๆสำหรับผู้ประกอบการหลายๆรายด้วยกันครับความคิดใหม่ๆเนี่ยมันเข้ามาในเสมอในชีวิตเราอะไรก็ตามที่เป็นหลักสูตรใหม่ๆนะฮะผมว่าเราน่าจะเรียนนะครับแล้วผมก็คิดว่าคอร์สนี้ผมลงมาลงทุนมาเรียนเนี่ยคุ้มค่านะครับที่ชอบที่สุดเลยก็คือว่าการที่เราจะเจริญเติบโตต่อไปโดยที่จะเดินไปถึงฝันของเราได้อย่างไรนะฮะอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เรื่องของ capital mechanism คือตลาดทุนเนี่ยเข้ามาส่งเสริมสงสัยมีคำถามมาการ IPO เสมอนะจะมีคำถามเกิดขึ้นว่าจะรับมืออย่างนี้จะปรับโครงสร้างอะไรยังไงก็วันนี้คลาสก็สอนค่อนข้างกระจ่างนะไม่ว่าเปิดหูเปิดตาข้อมูลพวกนี้มากๆว่าเราจะปรับโครงสร้างบริษัทยังไงเตรียมตัวยังไงให้ถูกต้องและเป็นยูนิคอร์นที่ดร.หว่องสอนเรื่อง capital mechanism เนาะถ้าเราเข้าใจโมดูลตรงนี้หรือว่าเข้าใจคอของเรื่องของ Capital Mechanism เนี่ยจบจากคอร์สนี้คงฝันระดับ IPO อะค่ะจะนำเรื่อง Financial Roadmap ไปปรับปรุงในเรื่องของการวาง KPI ให้ชัดวาง Direction ของบริษัทให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าจะไปในทิศทางไหนแล้วก็เมื่อไหร่ผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาในคอร์ส NOC เนี่ยได้ตระหนักแล้วว่าทุกบริษัทจำเป็นจะต้องมี Financial Roadmap เพื่อไปถึงเส้นชัยกันที่strike มากๆเลยนะคะก็คือ financial roadmap แล้วก็การเซต KPI เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายของธุรกิจของเราอะค่ะตรงนี้พอเรียนปุ๊บแล้วก็เห็นภาพชัดมากๆว่าแบบจากที่เรามองเป้าหมายคือเรารู้ว่าเราอยากจะไปตรงไหนแต่ว่าเราไม่ได้เหมือนซอยเป้าหมายของเราออกมาค่ะว่าจะทำยังไงให้ไปถึงตรงนั้นตรงนี้พอเรียนแล้วเห็นภาพชัดแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นไปได้แน่นอนแล้วก็จะเป็นในเร็วๆนี้ค่ะสิ่งที่เราได้เรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราตามหามานานก็คือเรื่องของการทำเรื่องการเงินเรื่องของ finance ให้เข้าใจง่ายๆเรื่องของสิ่งที่เป็น passion จริงๆสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจจริงๆในธุรกิจนี้ Hi entrepreneurs are quite they're participative so they actually share their opinion and that's very good becauseWhen people share, we can have a lot of more view into their companies. And I think Thai entrepreneurs are very friendly and they have a lot of ideas in, they are willing to share. หากคุณคือ entrepreneurs, นักลงทุนผู้ประกอบการ SME, startup, ทายาทธุรกิจและมีเป้าหมายเดียวกันคือการเรียนรู้สู่การเป็นนักธุรกิจพันล้านห้ามพลาดกับโอกาสครั้งต่อไป The Miracles of Capital. ลงทะเบียนวันนี้ได้ที่ www.mocthailand.com